ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทยภูมิใจเสนอโครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีประจำปี2562สวัสดีครับเป็นที่ทราบกันดีโดยทั่วไปนะครับว่าเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ในปัจจุบันนั้นมีความเจริญรุ่งหน้าไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ประชากรชีวิตมนุษย์ในโลกนี้มีอายุที่ยืนยาวมากยิ่งขึ้นและเช่นเดียวกันครับประชากรผู้สูงวัยในสังคมไทยของเราก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากเช่นเดียวกันทำอย่างไรเราทุกคนที่อยู่ในทุกภาคส่วนของสังคมจะได้มีโอกาสสนับสนุนให้ผู้สูงวัยเหล่านั้นมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุขและไม่อยู่ในภาวะพึ่งพิงการตรวจการมองเห็นการตรวจการได้ยินและการตรวจสุขภาพจิตโดยคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนดีที่สุดตามลำดับทั้งประเภทที่มีโรคประจำตัวและไม่มีโรคประจำตัวเข้ารับโรคพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่เราได้ตัวอย่างผู้สูงวัยจำนวน2ท่านที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตในการที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพที่ดีสำหรับการดำเนินชีวิตของทั้ง2ท่านจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับสุดก็ได้ผู้สูงวัยที่เหมาะสมและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สูงวัยที่เอาใจใส่และดูแลสุขภาพตนเองอย่างดี2ท่านคือนางสาวทัศนีสงวนสัตว์ชนะเลิศการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีประเภทมีโรคประจำตัวและนายพรชัยเหมเรืองพงษ์ชนะการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีประเภทไม่มีโรคประจำตัวนายพรชัยเหมเรืองพงษ์หรือคุณลุงพรชัยอายุ73ปีผู้สูงวัยสุขภาพดีประเภทไม่มีโรคประจำตัวในอดีตเคยอาศัยอยู่ที่สมุทรสาครคลองดำเนินสะดวกแต่ต่อมาได้ย้ายมาที่กรุงเทพเพื่อทำอาชีพค้าขายสำหรับลุงพรชัยจบการศึกษาชั้นประถมปีที่4มีภรรยาคือคุณรัศมีเหมเรืองพงษ์มีลูกด้วยกัน3คนปัจจุบันอาศัยอยู่กับภรรยาและครอบครัวของลูกชายคนโตโดยคุณลุงพรชัยมีรายได้หลักจากการให้เช่าห้องพักพรชัยเหมเรืองพงษ์ครับรู้สึกดีใจมากครับก็ผมมีในชมรมสูงอายุสุขภาพดีด็อกเตอร์อยู่พม่าเป็นประธานท่านก็มีข่าวสารก็ส่งมาเลยผมจริงๆผมตั้งใจอยากให้ภรรยาผมได้กับไม่ได้สำหรับกิจวัตรประจำวันของคุณลุงบอกกับเราว่าตื่นแต่เช้าตีห้าทุกวันเดินขึ้นไปที่ดาดฟ้าทำงานบ้านทั่วๆไปเก็บกวาดบ้านดูแลสวนรดน้ำต้นไม้ถือเป็นการออกกำลังกายไปในตัวพอได้เวลาตอนกลางวันในช่วงที่ลูกสะใภ้ไม่อยู่บ้านก็จะทำอาหารรับประทานเองพร้อมกับทำกิจกรรมตามความชอบฟ้าก็เก็บต้นไม้บ้างเก็บกวาดบ้านตัดฟ้ารดน้ำต้นไม้กลางวันลงมาข้างล่างก็เหมือนเดิมอ่ะเก็บกวาดต้นไม้ถูบ้านก็มีทำอาหารด้วยบางครั้งลูกสะใภ้ไม่อยู่เราก็ทำเองเรื่องเคล็ดลับของลุงพรชัยได้บอกว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเวลาทานอาหารควรงดอาหารประเภทของทอดของมันทานข้าวแต่น้อยและออกกำลังกายด้วยการซิตอัพยกเวทและเดินประมาณครึ่งชั่วโมงเลือกหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็อย่ากินเยอะ
พวกข้าวเคอร์อะไรนะกินน้อยๆใช้ยกลูกเหล็กยืนยกนี้แล้วก็สิงอัมสองอย่างเท่านี้อย่าลืมมาให้ได้เล่นอะไรก็ประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงแต่เดินเยอะเดินมันก็ออกไปข้างนอกเดินในเรื่องของจิตใจนั้นความที่เป็นคนมีจิตใจแจ่มใสคุณลุงก็อาศัยเวลาว่างในการร้องเพลงและออกไปพบปะกับกลุ่มเพื่อนทำให้ทุกวันนี้คุณลุงพรชัยอยู่ได้อย่างมีคุณค่ามีประโยชน์มีความสุขกับตนเองสุขกับสังคมผู้สูงวัยของตนเองสู่การเป็นผู้สูงวัยสุขภาพดีนั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเลยใช่ไหมครับคุณล่ะครับพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงวัยสุขภาพดีกับเราสวัสดีครับ